ปีกหงหลังจากที่ละครเนี่ยครับเคร่งเครียดกันมากๆตั้งหน้าตั้งตาเกลียดกันมานานได้ยังไงฮะวันนี้เราจะเริ่มมีโมเมนต์ที่เรียกว่าอ่อนโยนเราจะเริ่มมีโมเมนต์แล้วหรอครับอ่อนโยนอ่อนโยนกันนิดนึงแล้วเรียกว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายของละครแล้วนะคะสำหรับปีกหงช่วงนี้ก็เรียกว่าเดาอารมณ์คู่พระนางเขายากหน่อยนะบางทีก็รักบางทีก็แค้นนะคะแต่บทจะหวานคู่นี้เขาก็เต็มที่มากๆเหมือนกันคืนนี้ค่ะนี่ได้ดูกันแบบแน่นๆเลยฉากหวานหวานอย่างนี้นี่มันเกินหวานไปแล้วหรือเปล่าเออเปรี้ยวหรอก็ไม่เปรี้ยวนะเราอะบิวไงบิวแต่บอกเลยนะคะว่าเบื้องหลังฉากสวีทแบบนี้ทั้งบิ๊กเอ็มแล้วก็น้องเปรี้ยวทัศนียาเนี่ยคือต้องสะกดจิตตัวเองไม่ให้หลุดขำและที่สำคัญคือบทพูดเนี่ยยาวเป็นหน้ากระดาษเลยทีเดียวจะมุ้งมิ้งกันแต่ละทีนะคะพ่วงกับว่าคอยติวเข้มใกล้ชิดส่วนเรื่องความเขินคู่นี้เขาบอกว่าชิลชิลมากค่ะบทยาวมากบทยาวแล้วมูฟเมนต์เยอะอะไรอย่างเงี้ยพอพูดจบประโยคนี้ต้องมูฟทางนี้แล้วเดี๋ยวต้องพลิกตัวแล้วเดี๋ยวต้องแบบว่าคือมันจะมีอะไรให้เล่นตลอดเวลาซึ่งเบื้องหลังทุลักทุเลมากใครที่บอกว่าชอบละครแบบว่าแนวฟินๆอย่างเงี้ยรอฟินคู่เราอยู่อ่ะคือบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนรับรองว่าทุกคนจะต้องเขินจนหมอนที่บ้านเนี่ยไม่เหลือเลยครับเอามากินครับไม่ใช่ฉีกทิ้งไงแบบฟินแบบฟินหมอนกระจายอะไรเงี้ยเขินครับผมโถให้เอาหมอนไปกินโถเขาเล่นจิกจนแบบเขาเล่นโบจิกจนหิวไม่ได้หมายถึงเอาหมอนไปกินจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคืนนี้รอดูกันนะคะ20:20 นะคะ